สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็ไม่ได้ไปสวนนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนนะคะมาชมผักสวนครัวในกระถางที่บ้านบ้างนะคะช่วงนี้นะคะก็บรรยากาศก็ค่อนข้างมืดครึ้มนะคะเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะแล้วก็บวกกับโทรศัพท์ของเราเนี่ยนะคะมันไม่ค่อยดีด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะมาชมต้นดอกแคร์ที่เราได้ปลูกเอาไว้ในกระถางนะคะปลูกไว้ตั้งแต่ปีก่อนนะคะก่อนที่เราจะกลับเมืองไทยนะคะกลับไปประมาณ4เดือนนะคะก็กลับมาก็เป็นสภาพแบบนี้นะคะไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่า1ก็คือขาดสารอาหารนะคะ2ก็คือไม่มีใครมาลดน้ำให้นะคะอาศัยฝนนะคะที่ตกลงมานะคะให้มีชีวิตรอดอยู่เนาะก็เริ่มมีแตกยอดอ่อนออกมาให้เราเห็นบ้างนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็จะบำรุงแล้วก็ดูแลไปเรื่อยๆเนาะส่วนด้านนี้นะคะก็เป็นผักปลังนะคะผักปลังที่เราได้ซื้อมาจากตลาดนะคะกรัมละ100ฟินนะคะเราซื้อมาจากร้านอินเดียเนาะแล้วก็ได้นำยอดของเขาเนี่ยนะคะมาปักชำที่แรกก็ปักชำประมาณ5ยอดนะคะแต่ว่ามันติดแค่2ยอดนะคะก็เลยกลายเป็นผักปัง2ต้นนี้นะคะที่เพื่อนๆได้เห็นเลื้อยอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็แค่2ต้นนะคะที่เขาเลื้อยขึ้นมาแล้วก็ได้ทำการเด็ดยอดของเขาเนี่ยนะคะยอดอ่อนเนี่ยไปปักชำไปขยายพันธุ์ด้วยการปักชำนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็คือต้นที่เราได้เด็ดมาปักชำอายุได้ประมาณน่าจะประมาณสัก1เดือนแล้วนะคะตั้งแต่เรากลับมาจากเมืองไทยเนาะนี่อีกต้นนึงค่ะอันนี้เราก็ทำการเด็ดยอดอ่อนของเขานะคะมาปักชำผักปลังเนี่ยนะคะปลูกง่ายนะคะขยายพันธุ์เร็วด้วยนะคะสามารถขยายพันธุ์ได้ทางเมล็ดก็ได้นะคะแล้วก็ตั้งแต่กลับมาจากเมืองไทยเนี่ยตัดไปกินแล้วนะคะ2รอบแต่ว่าเราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็เศษอาหารในการบำรุงนะคะแล้วก็ใช้สูตร3พลังของแม่เจี๊ยบนะคะก็เลยทำให้แตกยอดอ่อนได้เร็วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็คือเขาเลื้อยเร็วมากๆนะคะแล้วยอดอ่อนก็แตกเร็วมากๆค่ะก็เห็นว่าไม่สวยแบบนี้นะคะพืชผักสวนครัวของแม่เจี๊ยบที่ปลูกในกระถางแต่ว่าเราได้เก็บกินไม่ขาดนะคะเก็บกินตลอดเลยนะคะผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางเล็กๆแบบนี้นะคะไม่ต้องไปสวนไกลๆเลยนะคะเราเก็บแค่อยู่ในบริเวณในเขตบ้านเนี่ยนะคะเราก็ได้กินผักสวนครัวสดๆแล้วนะคะแล้วเราใช้สูตร3พลังนะคะที่เราได้ทำการลดต้นของเขาเนี่ยนะคะสูตร3พลังของเรามีอะไรบ้างก็มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำหมักหัวปลาพันปีนะคะแล้วก็มีน้ำหมักเปลือกไข่นะคะที่เราได้ทำเป็นสูตร3พลังนะคะเร่งดอกเร่งต้นนะคะแล้วก็เร่งรากนะคะให้แข็งแรงแล้วก็ให้แตกยอดเร็วด้วยค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็มาเก็บลูกม่อนนะคะช่วยหลานๆนะคะหลานชายแล้วก็หลานสาวนะคะมาเก็บลูกม่อนนะคะก็อยู่สูงนิดนึงเนาะเดี๋ยวแม่เจี๊ยบช่วยหลานๆเก็บลูกม่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับน้ำหมัก3พลังของแม่เจี๊ยบเนาะThank you.
นนี้นะคะก็มาช่วยหลานเก็บลูกหม่อนเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะขึ้นบ้านแล้วนะก่อนจะจากกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจให้กับแม่เจี๊ยบด้วยนะคะอ๋อลืมบอกไปเดี๋ยวลืมบอกไปว่าเราได้เกริ่นเอาไว้แล้วนะคะเกี่ยวกับน้ำหมัก3พลังนะคะสูตร3พลังเราว่ามีอะไรบ้างเนาะน้ำหมักสูตร3พลังนะคะก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเชื่อว่าทุกๆบ้านจะต้องมีติดบ้านอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นน้ำหมักเปลือกไข่น้ำหมักหัวปลา3สูตรนี้นะคะบอกได้เลยว่ารสพืชผักเนี่ยนะคะสวยงามมากๆนะคะปลูกในกระถางหรือว่าปลูกในดินเนี่ยนะคะก็จะทำให้ผักสวยมากๆนะคะแล้วก็เขียวสวยเนาะเพราะว่าทำให้รากของเขาเนี่ยนะคะแข็งแรงการที่รากของเขาแข็งแรงเนี่ยก็ทำให้ไปหาอาหารได้เก่งนะคะแล้วก็ทำให้แตกยอดอ่อนได้ดีเลื้อยดีนะคะในการที่เราบำรุงแบบนี้เนาะแล้วก็ทำให้พืชผักสวยเขียวแล้วก็แตกกอได้ดีด้วยนะคะโอเคค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้แม่เจี๊ยบด้วยนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันไปนานๆนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย